ดีค่ะทุกคนก็กลับมาพบกับไอรีนอีกแล้วนะคะอย่างที่ได้บอกไว้ที่มกโปเนาะว่าอาทิตย์หน้าเราจะเดินทางมาที่ปูซานตอนนี้นะคะก็ได้มาอยู่ที่ปูซานแล้วค่ะคือตอนแรกเนี่ยเป็นห่วงมากว่าจะแบบวันนี้จะฝนตกหรือเปล่าแต่พอมาที่นี่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องห่วงถึงเรื่องฝนเลยค่ะเพราะว่าแดดมันร้อนมากก็ได้นั่งเครื่องบินมาลงที่สนามบินพิมแพแล้วก็เช็คอินที่แอร์สกายโฮเทลแล้วเรียบร้อยนะคะส่วนตอนนี้เราก็จะเดินทางไปที่ควางอันลีเพื่อที่จะไปหาอะไรกินเข้าปากเข้าท้องกันเนาะถ้างั้นไปกันเลยทำเพื่อพอดีว่ามินจองนะคะเขาเป็นสาวปูซานมินจองบอกว่าที่มาปูซานต้องกินมิลิเมียนก็เลยกำลังเดินไปที่ร้านอาหารชื่อว่าคายามิลิเมียนก็เดินจากสถานีลัมชอนประมาณ10นาทีเนาะตอนแรกก็แบบกลัวว่ามันจะร้อนไปหรือเปล่าแต่พอลงมาจากรถไฟฟ้าแล้วมันก็ไม่ได้ร้อนมากนะคะแต่ว่าบรรยากาศที่นี่อ่ะก็คือไม่ได้ต่างอะไรจากโซเลยนะโอ้โหฝนเยอะซันคายามิลเมียนนะคะโอ้ยคนเยอะมากเลยอ่ะตอนนี้ได้เข้ามานั่งแล้วนะคะเราสองคนสั่งไปเป็นบิลเมียน1บุริบิบิม1แล้วก็เกี๊ยวซ่าบันดูสำหรับ1เซอร์วิงค่ะจะมา2ชิ้นด้วยกันและนี่ก็คือมินจองคองผู้ร่วมเดินทางอีกแล้วมาแล้วนะคะอันนี้จะเป็นบิลเมียนและอันนี้จะเป็นบุลพีบิมนะคะน่าจะต่างกันที่เส้นหรือเปล่าไม่รู้น่าจะต้องลองกินก่อนแล้วก็เกี๊ยวซ่าของเราค่ะแซนโลเกชันนี่ด้าตอนนี้เราก็กินข้าวกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็รู้สึกว่ามันเป็นมื้อแรกของสถานที่ใหม่ที่ค่อนข้างจะโอเคเนาะแบบว่าไม่ได้หนักท้องมากแถมเลือกได้หลายเมนูด้วยแล้วก็แบบกินเกี๊ยวซ่าแบ่งกันคนละชิ้นอย่างเงี้ยก็คือกำลังดีเลยส่วนตอนนี้ก็กำลังเดินไปที่หาดควางอันลีกันอยู่นะคะมันจะมีถนนคาเฟ่อยู่ด้วยก็เดี๋ยวจะไปเดินเดินดูแล้วก็ถ้าเห็นว่าแบบคาเฟ่ไหนโอเคก็จะเดินเข้าร้านนั้นนะคะเราจะไม่แบบไม่เลือกไปว่าเราจะเข้าคาเฟ่นี้อะไรเงี้ยไม่นะจะร้านอาหารเนี่ยหาดควางอันลีไม่ได้อยู่ไกลมากก็จะเดินไปเนาะแค่เดินแค่นี้ก็รู้สึกว่าแบบมีคาเฟ่น่ารักน่ารักเยอะแล้วอะแต่เราจะไปคาเฟ่ที่มันแบบมีวิวชายหาดอะไรงี้เนาะจะได้แบบว่าถ่ายรูปอะไรงี้สำหรับใครที่ไม่ทราบนะคะตอนนี้ที่เกาหลีเนี่ยถ้าอยู่ข้างนอกที่เปิดโปร่งอย่างเงี้ยก็คือสามารถถอดแมสได้เนาะไอรีนก็เลยแบบว่าถอดเพื่อที่จะพูดคุยผ่านกล้องได้สะดวกมากขึ้นนะคะตอนนี้ก็มองเห็นหาดควางอันลีแล้วนะคะรู้สึกว่ามันแบบมันคล้ายๆพัทยาอย่างไรไม่รู้อะถ้าแถวๆนี้มันมีต้นมันคือต้นอะไรนะต้นมะพร้าวอุ้ยใช่มะพร้าวเหรอนั่นแหละอย่างตรงนู้นก็อาจจะมีแบบเซ็นทรัลพัทยาอะไรอย่างนี้อยู่เนาะตามชายหาดเนี้ยคาเฟ่เยอะมากนะคะไม่อยากใช่우리가오늘너무블랙블랙하니까 진짜커와인생네커진짜커대박와다이마소폰
야이거파이브지아니그แบบพี่ถ่ายใหม่นะคะอ๋อแต่얘는더잘나왔어야근데이거이게너무잘나왔는데ร้านนี้ต้องสั่งคนละ1เครื่องดื่มนะคะว้าวว้าวถ้าทนร้อนได้ก็แนะนำให้มานะน่ารักมากอาหารที่สั่งมาแล้วนะคะอันนี้จะเป็นกาแฟอะไรสักอย่างที่มินจองสั่งและอันนี้ก็จะเป็นกาแฟอะไรสักอย่างที่เราสั่งและอันนี้ก็จะเป็นชายมัสก์เก็ตทาร์ตนะคะชื่อกาฟงกาแฟก็คือไม่เคยจะจำได้หรอกเปลี่ยนโต๊ะนะคะพอดีว่ามันมีที่นั่งข้างหน้าต่างว่างพอดีก็เลยแบบได้วิ่งมาขอถ่ายรูปก่อนละกัน내게진짜이상할것같지않아어색깔뭐야조금씨만가이벤땅키어울려샤키어울려어나쁘잖아얘는안섞어먹는거야이상하지 아예섞어봐나크림이라도살리고싶은데 ตอนนี้ได้ขึ้นมาที่ชั้นรูฟท็อปเพื่อที่จะมาถ่ายรูปนะคะจะบอกว่าข้างบนเนี่ยไม่มีคนเลยวิวจากข้างบนก็จะเป็นประมาณนี้เนาะตัวนี้จ้ะซีรีส์อุยองูเท่งฮะท่านะตอนนี้ได้เครื่องดื่มมาแล้วนะคะของมินจองเป็นไอซ์อเมริกาโน่ส่วนของเราเป็นเอสเปรสโซ่อะไรสักอย่างเอสเปรสโซ่คนปัญญาก็ไม่เคยลองทานเอสเปรสโซ่เหมือนกันแต่ซิกเนเจอร์ของที่นี่ก็คือแบบเมนูเอสเปรสโซ่ก็เลยได้ลองสั่งมาดูเขาบอกว่าเอสเปรสโซ่สูตรนี้มันจะขมน้อยที่สุดก็มาลองกันเนาะว่ามันจะขมอยู่ไหมแต่หน้าตาเขาน่ารักอยู่นะเขาบอกให้ตักกินพร้อมวิปปิ้งครีมในพร้อมเพลงก็
คันดะBest friends forever. Yay! เสร็จแล้วเดี๋ยวจะเรียกแท็กซี่ไปร้านอาหารที่ชื่อว่าบันซอนเพชรจิตกันนะคะก็จะนั่งแท็กซี่จากที่นี่ไปประมาณ7นาทีโอเคเขามีเล่นมายากลด้วยทุกคนเฮ้ยว่าครั้งนี้เนี่ยรู้สึกเหนื่อยน้อยกว่าตอนมกโพนะคะเพราะว่าอากาศมันไม่ได้ร้อนเท่าตอนที่ไปมกโพเนาะแล้วก็แบบมีได้เดินชายหาดอะไรอย่างงี้ด้วยตอนมกโพเราไปแต่สถานที่ที่มันแบบอยู่ข้างนอกไงมันก็เลยร้อนแต่พอมาปูซานเราแบบว่าเน้นพวกร้านอาหารคาเฟ่อะไรที่มันแบบอยู่ข้างในตึกข้างในร้านก็เลยแบบเหนื่อยน้อยกว่านะคะอันนี้พอดีมีคนที่คลับโยนโบเขาแนะนำมาว่าร้านนี้อร่อยมากตอนแรกเนี่ยที่ร้านเขาบอกว่าถ้าไม่ได้จองไว้มันไม่มีโต๊ะก็เลยแบบว่ากำลังจะออกไปแล้วเจ้าของร้านเนี่ยเขาก็แบบเรียกกลับมาบอกว่าถ้างั้นนั่งรอแป๊บนึงได้ไหมพอดีว่ามีโต๊ะเนี่ยกำลังจะกินหมดแล้วก็เลยแบบว่าได้มานั่งนะคะคือเขามีให้เลือกเป็นชุดปลาดิบธรรมดาแล้วก็ชุดปลาดิบพิเศษซึ่งเราสั่งเป็นแบบพิเศษเนาะได้มีเครื่องเคียงออกมาแล้วนะคะบอกว่าเครื่องเคียงเยอะมากเดี๋ยวให้ดูชอบมากตรงที่เขามีกุ้งดองมาให้ด้วยเป็นเครื่องเคียงนะคะท่าน่าอันนี้ก็จะเป็นปลาดิบที่แพงกว่าเขาบอกว่าถ้าเป็นแบบธรรมดาเนี่ยปลาที่เลี้ยงแต่ถ้าเป็นแบบพิเศษเนี่ยเป็นปลาที่จับมาจากธรรมชาติมันก็เลยแพงกว่าว้าวโหคราวนี้จะติดกับชูกุชูจังนะคะปูซานเนี่ยเขาจะมีความพิเศษตรงที่เขาจะกินปลาดิบพร้อมกับซัมจังนะคะถ้าใครจะมาร้านนี้ก็แนะนำให้จองมาเนาะจะได้ไม่ต้องรอแต่แต่กุ้งที่เขามาเป็นเครื่องดอกเครื่องเคียงแบบว่าไข่เต็มมากคุณเห็นปะในเซตนะคะก็จะมีพวกของทอดแล้วก็ปลาชูริมด้วยนะคะมีมาเพิ่มอีกแล้วนะคะอันนี้จะเป็นเมลอนถังจะเป็นซุปที่ใส่พวกส่วนที่เหลือจากปลาดิบเนี่ยเอาไปต้มเนาะอันนี้ก็จะอยู่ในเซตอยู่เหมือนกันข้าวเปล่าเราต้องสั่งแยกนะคะตอนนี้เราก็ได้ชานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอิ่มมากตอนนี้รู้สึกว่ามันเป็นมื้อที่แบบแฮปปี้อ่ะทุกคนคือแบบว่าได้กินหลากหลายอย่างมากแถมอร่อยด้วยเนาะเดี๋ยวจะจ่ายเงินแล้วก็นั่งรถไฟฟ้าเดินทางกลับไปที่โรงแรมกันนะคะไปกันเลยค่ะทุกคนตอนนี้ก็ได้เช็คอินเข้ามาในโรงแรมแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวจะมารูมทัวร์ให้ดูกันก่อนที่จะแบบมาวางของอะไรอย่างงี้เนาะนี่นะคะพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีรองเท้าแตะให้ก็ใส่เรียบร้อยแล้วเนาะตูขั้นนะคะท่าน่าฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นอ่างล้างมือนะคะไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมโรงแรมแต่ละที่มันต้องมีอ่างล้างมืออยู่นอกห้องน้ำด้วยพอมาถัดมาก็จะมีห้องน้ำนี่ก็จะเป็นแบบห้องอาบน้ำอ๋อมีอ่างล้างมืออีกโอเคแบทท็อปนะคะข้างๆก็จะมีเป็นโซฟาพร้อมกับโต๊ะเล็กๆแล้วก็มีเตียงควีนไซส์มีสไตเลอร์ด้วยอ่ะทุกคนโคตรดีรีเฟรจิเรเตอร์ทีวีและมินจองค่ะ กาวให้ด้วย2อันเนาะไม่เคยเจอโรงแรมที่มีพัดลมเลยก็ตอนนี้เป็นเวลา 20:40 เดี๋ยวตอน 20:00 เนี่ยไอรีนจะลงไปป
ประชุมกับทีมงานของคุณส้มมารีเนาะตื่นเต้นอ่ะเอาจริงเมื่อกี้ตอนที่ขึ้นมาที่โรงแรมอ่ะก็เจอคุณส้มแบบว่าเข้ามาพอดีตรงหน้าลิฟต์เนาะคือตาคุณส้มแบบโตมากน่ารักมากนึกว่าตุ๊กตาคือแบบตื่นเต้นอ่ะคงไม่ได้ถ่ายมาฝากนะเพราะเป็นการประชุมเดี๋ยวกลับมาจะเปิดกล้องอีกทีนะคะสวัสดีตอนเช้านะคะทุกคนตอนนี้เป็นเวลาเห็นไหมเห็นไหมแล้วก็กินไปกันเลยค่ะทุกคนหลังจากที่เราลงไปทานอาหารเช้าแล้วก็ได้ขึ้นมาแต่งหน้าแต่งตัวเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะตอนนี้เป็นเวลา 9:55 ก็เดี๋ยวจะต้องไปรวมตัวกันตอน 10:00 เนาะตื่นเต้นมากเลยอ่ะจะทำอะไรดีไหมก็วันนี้ว่าจะลองขอคุณส้มมารีขอถ่ายรูปด้วยกันตื่นเต้นถ้างั้นเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะคะหน้าตื่นเต้นไปกันเลยนี่ก็คือปูซานเราจะพาทุกคนนะคะไปเที่ยวปูซานนะคะแล้วก็อยู่กับไอรีนค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยิ่งจะมาทำด้วยความห่วงใยยิ่งทำร้ายกันแฮวันเดย์ฮัลโหลอันยองโอ้ยเขินมากไม่เคยคิดว่าชีวิตนี้จะแบบจะได้อยู่ในเฟรมเดียวกับพี่ส้มบ้านอ่ะคือตอนนี้นะคะเราก็แบบว่าทำงานไปครึ่งวันแล้วเนาะใช่ตอนนี้ก็กำลังเดินทางไปที่สถานที่ต่อไปกันใช่ค่ะกำลังไลฟ์กันที่ปูซานนะคะทุกคนเที่ยวกันนะคะทุกคนเคยคิดไหมว่าจะสามารถแบบว่าเจอพี่ส้มมารีในช่องเราเฮ้ยเจอได้อยู่แล้วเจอได้อยู่แล้วสบายมากเป็นไงคะวันนี้ปูซานดีค่ะอิ่มมากค่ะตอนนี้คือแบบอาหารเต็มท้องเลยค่ะก็เดี๋ยวนะคะเอ็งง่ายพูดอะไรเดี๋ยวก็เดี๋ยวพี่ส้มจะแบบว่าอยู่เกาหลีจนถึงวันที่17แล้ววันนี้เป็นวันที่13ใช่ก็เรียกได้นะคะอยู่สองได้เลยเดี๋ยวเรียกคือจะเรียกให้พาไปเที่ยวก็ไม่รู้ว่าใครจะพาใครหลงเพราะว่านี่เป็นเกาหลีปอมไงแต่ก็คิดว่าจะไปทำนู่นทำนี่ที่โซเหมือนกันก็แบบว่ารู้สึกเป็นเกียรติมากๆที่แบบว่าได้มีพี่ส้มออกโชว์มากรี๊ดก็ทุกคนก็รอติดตามกันต่อไปด้วยนะคะคุณแม่ผมค่ะทุกคนตอนนี้ก็ได้แยกย้ายกับคุณส้มแล้วตอนนี้ก็ได้เดินทางมาอยู่ที่แทกูแล้วนะคะบอกเลยว่าวันนี้ก็ค่อนข้างจะเป็นวันที่เหนื่อยอีกวันนึงแต่สนุกมากพี่ส้มมารีแบบนิสัยดีมากเลยแบบน่ารักมากเฟรนลี่มากและเอเนอร์จีพี่เขาคือเยอะมากๆเลยนะคะเขาจะแบบเรื่อยๆแต่ว่าแรงเขาไม่ตกเลยอ่ะแบบเราควรจะเรียนรู้วิธีการแบบว่ารักษาแรงของพี่ส้มเขาเนาะเพราะว่าแบบประสบการณ์เขาก็เยอะอะไรอย่างนี้ส่วนในวันพรุ่งนี้นะคะเราก็จะไปเที่ยวแทกูกับวงพิกซี่กันนะคะวันที่3ที่แดกูกันเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ไอรินก็ได้มาอยู่ที่โตกันแล้วเราก็จะมาทักทายกับน้องๆพิกซี่กันค่ะสวัสดีค่ะวันนี้แบบน้องๆน่ารักมากเลยแบบว่ารู้สึกแบบได้มี energy ไปพร้อมๆน้องๆไปด้วยกันค่ะถ้าไม่มีพี่ไอรินพวกหนูน่าจะช็อตกันอยู่อะค่ะ
ากจะติดต่อได้เลยค่ะนี่ก็ฝากติดตามผลงานของน้องๆพิกซี่กันด้วยนะคะขอบคุณนะคะติดตามพี่ไอรินด้วยนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวจะพาไปกินยำนะได้เลย